หลายคนถามผมนะครับว่าเมื่อไหร่คุณทอมจะพูดเรื่องคดีที่ดินนะครับของคุณปารีณานะครับสักทีหนึ่งจะแล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องพูดมากนะเพราะหลายคนเขาก็วิจารณ์แล้วนะว่าการที่คุณปารีณาหรือนักการเมืองอีกหลายคนนะหรือนักธุรกิจอีกหลายคนเนี่ยหรือคนอีกหลายคนเลยเนี่ยที่ไปบุกป่าใช่ไหมไปขโมยที่ดินจากคนจนน่ะเพื่อเป็นผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ซ้ำซากกับประเทศไทยมาตั้งนานแล้วอย่าลืมนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยเนี่ยได้ล้มเพราะเหตุผลนี้เลยนะเกี่ยวกับคุณสุเทพใช่ไหมนะลุงบ้าบอของผมนะที่ตอนนั้นค่อยบุกรุกป่าเหมือนกันใช่ไหมที่สมุยใช่ไหมผมจำไม่ผิดนะแต่ที่บอกนะตอนนี้ไอ้เรื่องบุกรุกป่าเนี่ยก็ชัดเจนนะว่ามันผิดอะนะก็เขาก็รับแล้วเขาก็คืนที่ดินแล้วนะคุณปารีณานะปัญหาใหญ่ก็คือว่าความยุติธรรมที่หลายคนเขามองกันนะว่าเอ๊ะทำไมไปขโมยของคนมาแต่เมื่อเอาไปคืนเนี่ยก็หลุดเลยไม่ผิดก็แปลว่าอะไรก็แปลว่างั้นถ้าคุณนะจะไปขโมยเงินจากแบงค์คุณจะไปขึ้นบ้านคนขโมยของเขานะคุณเพียงคืนของเนี่ยคุณก็ไม่ผิดแล้วอ่ะนะหรือถ้าคุณไปขโมยรถมาใช่ไหมเราไปใช้สัก3ปีแล้วกันแล้วสุดท้ายเราก็ไปคืนเจ้าของเนี่ยก็แปลว่าคุณไม่ผิดนะคนเขารู้สึกอย่างนี้กันนะว่าเอ๊ะทำไมไม่ผิดโดยที่มีคดีคนอื่นหลายๆคนนะอาทินะคนที่ผมนับถือเลยนะคุณภัยวงศ์เตชะนรงค์นะก็โดนคดีอย่างเงี้ยนะที่โบนันซ่าเขาใหญ่แต่คุณภัยวงศ์นี่ต้องขึ้นศาลตลอดนะเสียเงินเป็นล้านนะเสียเงินเป็นล้านคดีของคุณปรินาเลยมันถึงทำให้เห็นว่าหลายคนในประเทศไทยนั่นบอกว่ามันไม่ยุติธรรมจริงๆแต่ต้องให้ทุกคนเข้าใจนะครับเหตุผลที่มันออกเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันชัดเจนมากว่ารัฐบาลเนี่ยเขาส่งสัญญาณให้ทุกคนรู้ไม่รู้กันบ้างหรือครับคดีคุณปรินาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวคุณปรินาหรอกมันเกี่ยวกับนักการเมืองคนอื่นมันเกี่ยวกับคนที่แอนตี้รัฐบาลนี้รัฐบาลเขาส่งสัญญาณอะไรคุณจะทำผิดยังไงก็ได้จะเป็นคดีของแรมโบ้จะเป็นคดีของคนนู้นคนนี้แต่ถ้าคุณอยู่ฝ่ายเราเนี่ยถ้าคุณสนับสนุนเราเนี่ยมันก็มีวิธีให้คุณไม่ผิดอันนี้ชัดเจนนะผมไม่ได้ไปหมิ่นใครแล้วคือไม่ต้องมาโกหกกระแดกกันหรอกว่านี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่แท้จริงอ่ะแต่นี่รัฐบาลเขาก็ไม่ผิดเมื่อเขาอยากมีอำนาจเมื่อเขาอยากยึดอำนาจเมื่อเขาอยากอยู่กันนานๆเขาไม่อยากให้ประเทศไทยมีปัญหาเขาก็ไม่อยากให้มีคนที่มาแอนตี้เขาแล้วเขาก็ใช้ระบบยุติธรรมเนี่ยแหละเป็นเหยื่อนะที่จะดึงใจคนมาสนับสนุนเขาดีที่สุดนั่นคือเรื่องจริงนะครับงั้นเรื่องคุณปรินาเนี่ยเป็นคดีที่ชัดเจนมากเป็นการที่รัฐบาลส่งสัญญาณให้กับนักการเมืองคนอื่นว่าอย่าซ่ามากอย่าบ้ามากแต่ถ้าจะซ่าขึ้นมาจะบ้าขึ้นมาเนี่ยก็ไม่อยู่ฝ่ายเราแล้วคุณจะซ่าคุณจะบ้าคุณจะขโมยของคนเท่าไหร่ก็ได้เข้าใจกันมั้ยนี่คือสิ่งที่แท้จริงนะครับคลิกก็ต้องพิจารณากันดีๆว่าจะเอาไปยังไงดีนะดูอย่างคดีที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้นะจากเป็นพรรคอนาคตใหม่นะหลายคนในเพื่อไทยก็อาจจะต้องพิจารณาว่าถ้าอยากอยู่รอดในประเทศไทยเนี่ยนะก็ต้องเลือกฝ่ายให้ดีมั่งแค่นั้นเนี่ยอยู่ฝ่ายเขานะไม่ใช่อยู่ฝ่าย against เขา